วันนี้พวกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์แก่บรรพชิตทั้งหลายจงพากันตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาของเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งมีความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์จึงได้มีศรัทธามารวมกันในสโมสรที่นี้เพื่อจะฟังเพื่อจะถวายผ้าอาบน้ำฝนตามกาลตามสมัยที่พวกเราทั้งหลายเคยกระทำกันมาทุกปีนี้ในปานวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเป็นนั่นเหมือนกันฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมาหัดฝึกการฟังธรรมในที่นี้มันก็มีความลำบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั่งก็เป็นทุกข์เพราะว่านั่งโดยการคารวะนั่งโดยการคารวะทางกายมันก็เป็นการที่บังคับกายบังคับจิตไปในตัวของมันอันนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้เห็นกิเลสมันจะได้มีโอกาสเห็นกิเลสของเรามันจะได้เห็นโอกาสไม่ว่าการงานในทางโลกและการงานในทางธรรมจะต้องปฏิบัติไปโดยธรรมคือธรรมะเรียกว่าขันติธรรมคือความอดทนความอดทนอันนี้เป็นแม่บทสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือต้องอดทนทางกายการไม่นั่งหรือเคลื่อนไม่ไหวไม่ได้ตามปรารถนานั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นมามันก็เกี่ยวโยงไปถึงทางใจด้วยเมื่อกายเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงแม้อย่างไรก็ตามเถอะให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกส่วนในอวัยวะร่างกายนี้จิตที่เป็นผู้สำคัญที่สุดจิตเป็นผู้รับภาระหนักที่สุดกว่าสิ่งอื่นในสกลร่างกายนี้จิตเป็นผู้รับภาระทุกสิ่งทุกประการฉะนั้นเมื่อจิตของเราไม่มีกำลังเมื่อจิตของเราไม่มีปัญญาสามารถจะทลายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เช่นมาตาของเราไปดูรูปมันก็ส่งเข้าไปให้ใจหูของเราฟังเสียงมันก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้ทำงานจมูกรวมกลิ่นมันก็ส่งเข้าไปให้ใจเป็นผู้ทำงานลิ้นริมรสมันก็ส่งให้ใจทำงานโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายเป็นต้นมันก็ส่งไปให้ใจทำงานบางลมที่บางอารมณ์ที่บางเกิดกับใจนั้นมันก็หายใจเป็นผู้ทำงานเมื่อรวมความแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะร่างกายนี้เขาจะมีหน้าที่ทุกหน้าที่ที่จะต้องทำตาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งจมูกก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างร่างกายมันก็มีหน้าที่อย่างต่างคนต่างหน้าที่ทั้งหลายมีอยู่แต่ว่าหน้าที่ทั้งหลายส่วนนี้ภายัตนะภายนอกอยู่ส่วนรวมก็ไปส่วนกลางไปส่วนใหญ่ให้จิตเป็นคนที่ทำงานคนเดียวฉะนั้นจิตของเรานี้จึงเป็นภาระหนักที่สุดที่จะรับความผิดชอบในเรื่องตาเรื่องหูหรือจมูกลิ้นกายที่ส่งเข้ามานั้นตามันไม่รับรู้มันส่งเข้ามาเท่านั้นแหละงานของมันมีเท่านั้นหูมันก็มีเท่านั้นมันรับแล้วมันก็ส่งเข้ามามันไม่รู้เรื่องมันไม่รับความผิดชอบต่อใครทั้งนั้นแหละลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นต้นมันรับส่งเข้าโรงงานแล้วมันก็เฉยมันหมดภาระมันแล้วนะมันจำเป็นมันก็ไปเป็นภาระอยู่ที่ใจฉะนั้นใจนี่จริงไม่ค่อยสบายใครๆก็ไม่สบายใจโดยมากจะเข้ามาวัดหนองประโคนมากราบหลวงพ่อว่ามาทำไมอีฉันไม่สบายใจเพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
หูมากระทบมันก็ส่งเข้ามาจมูกกระทบอะไรมันก็ส่งเข้ามาที่นั่นเนี่ยฉะนั้นคนไม่สบายใจแล้วจึงเข้ามาหาวัดจึงเข้ามาหาครูบาอาจารย์แก้ความทุกข์ยากลำบากเพราะว่ามันเป็นอะไรอันนั้นแหละการฟังธรรมนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีผ้าอาบน้ำฝนมาถวายเครื่องสักการะบูชามาถวายแล้วก็เป็นสักแต่ว่าอามิสบูชาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นมันมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งคือมันคุ้มทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นธรรมะปฏิบัตินั้นอานิสบูชาปฏิบัติบูชานี้มันนำทุกข์ออกจากใจเราได้เมื่อเราไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็หมดปัญหาเท่านั้นฉะนั้นเมื่อพูดตามส่วนเราทุกคนนั่นน่ะที่มาในศาลาหลวงธรรมฟังธรรมอยู่ในวันนี้ไม่มีคนรวยมีแต่คนทุกข์นะคนพอแล้วก็ยังไม่มีมีแต่คนไม่พอนะแต่ว่ามีคนมากน้อยกว่ากันแต่ว่ายังไม่พอสักคนหนึ่งคนรวยแล้วก็คนอื่นเพราะว่าที่เจ้าของนั่นไปถามแล้วก็ว่าไม่รวยในเมืองอุบลนี่นอกจากเมืองอุบลในนี่ไปถึงเมืองนอกอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นคนรวยยังเหลือแต่คนยังไม่พอคนไม่พอเนี่ยเยอะไปมีคนพอไม่พอมีอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่พิจารณาสิ่งที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นมานี้ให้รู้เท่าตามเป็นจริงของมันเสียก็คิดว่าคนนั้นเขารวยกว่าเราเราก็ไม่สบายใจดูคนหน้าเขาก็รวยกว่าเราอีกก็ไม่สบายใจวันหนึ่งเมื่อปีที่สองปีที่แล้วมาโยมอุปถากอาตมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยกลางคืนมาขโมยรถคันหนึ่งไปก็วิ่งมาหาอาตมาไม่สบายใจหลวงพ่อรถคันเดียวเขาก็เอาไปแล้วอีกคันจะไม่มีอะไรซะแล้วพูดแล้วน้ำตาก็หยดลงน้ำตาก็หยดลงนะอย่างนี้เลยแก้ทุกข์กันไปสักประมาณสัก10นาทีแล้วก็มีโยมตำบลตำขวางมาหาอีกคนหนึ่งมากราบลงทำไมหลวงพ่อเมื่อวานคืนนี้บ้านผมตาย4คนทำไมเมียผมก็ตายลูกผมก็ตายตายหมด4คนเลยครับทำไมกินแจงเห็ดมันเหยื่อเห็ดมันเลยตายทีนี้โยมอาตมาที่อยู่ร้อยเอ็ดนั้นมีหน้าบานขึ้นไปหน่อยนึงอาตมาได้ถามว่าเอาไหมโยมเปลี่ยนคันเอาไหมรถหายคันหนึ่งกับคนตาย4คนเปลี่ยนคันเอาไหมมีว่ายังไงคนที่รถหายนั่นก็เลยหัวเราะขึ้นมาเลยแต่รถยังไม่ได้มาเลยนะดีใจแล้วก็เพราะว่าเขาตาย4คนมันหนักตัวเราแล้วเราเรียกเบาทั้งรถยังไม่ได้มาเลยหัวเราะขึ้นได้ทีเดียวว่านั่นชีวิตคนเขาตายไป4คนมันมากกว่าเราแล้วไอ้คนที่รถเสียคันหนึ่งได้เบาขึ้นได้หัวเราะนี่นะคือความคิดมันเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คิดว่ารถเราเสียไปเราไม่ตายมันก็ยังดีนั่นชีวิตเขา4คนตายไปเอาคืนมาไม่ได้มันหนักกว่าเราเหลือเกินเราได้เป็นของเบาขึ้นมาแน่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรรถคืนมานะมันหมดทุกข์พอจะเห็นสิ่งอื่นมันมากกว่าเราแล้วเราสบายแล้วเท่านี้แหละเข้าใจว่ารถมันหายไปตัวเรายังอยู่หาอีกได้ไอ้คนที่ตายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันยิ่งหนักกว่าเราคิดเท่านี้เองแหละคิดถูกทางมันคิดเปรียบเทียบเมื่อถูกต้องมันเลยสบายเลยเอานะโยมนะอาตมาก็แก้ให้ว่าคนที่ตายไป4คนนี่นะโยมนะก็เพราะเขาเกิดมา4คนเขาก็ตายไป4คนนะอีกใครๆยังเกิดมาอีกเขาก็จะตายอย่างนั้นนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเขาเป็นเขาอยู่อย่างนั้น
ไม่ว่าตั้งแต่สี่คนเลยเกิดมาทุกทุกคนจะต้องตายทุกคนเท่านั้นไม่ต้องเสียใจเพราะเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไอ้คนที่รถหายไปนั้นก็ไม่ต้องเสียใจมันหรอกรถยังมีเยอะแยะไปรถที่คันมันหายไปนี่เราก็นึกว่าจะหาเงินมาซื้อมันไม่ได้แต่ก็ซื้อมันได้อันนี้เมื่อมันหายไปแล้วก็นึกว่าจะหาซื้อเนี่ยได้ได้อีกหลายพันกว่านี้ทุกๆคนก็เลยเกิดความสบายใจไปเอาละลูกที่มันตายนั่นก็เสียดายก็จริงจัดก็สลดสังเวชมันจะทำไงได้ล่ะแต่เราทุกๆคนไม่ว่าเมียเราลูกเรามันตายตัวเราก็สมัครตายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงวาระเราเท่านั้นเองอันนั้นเขารัดคิวเราไปก่อนเนี่ยเขาเร็วน่ะนี่เรายังอยู่เนี่ยก็มีราคาเสมอกันทั้งนั้นมันเป็นซะอย่างนี้อันนี้พูดถึงความทุกข์ของเราเกิดขึ้นมาเพราะว่าไปทุกข์กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ทุกวันนี้ก็มันตันการที่ทุกข์เพราะลูกโดยมากเพราะลูกหลานอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนอนไม่ได้กินไม่หลับเพราะลูกมันสอนไม่ได้ลูกมันดื้อครูก็ไม่สบายใจเพราะว่าเด็กนักเรียนมันดื้อไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะเด็กนักเรียนครูต่อครูก็ยังวุ่นวายกันอีกมันก็ยังดื้อมันมีแต่เรื่องทุกข์กันไปหมดทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นสุขเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์มากเกินไปจะให้พวกเราทั้งหลายเอาสิ่งที่มันควรจะได้นะสิ่งที่มันควรได้แก่เราเราก็เอาสิ่งนั้นอย่างเรามีเรือลำเล็กเราก็บรรทุกไปหลายเที่ยวจะไปบรรทุกเหมือนเรือลำใหญ่ๆเขามันก็ไม่ได้ทุกคนเราทุกข์เพราะลูกที่มันเกิดมามันสอนไม่ได้เราได้ดูตัวเราหรือเปล่าตัวเราเป็นยังไงเป็นหนุ่มมันคิดอย่างไรเป็นสาวแล้วมันคิดอย่างไรนะดูเราเสียก่อนเราก็เป็นคนขนองอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีธรรมชาติเครื่องแวดล้อมมันไม่หนักอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันหนักยิ่งไปกว่านั้นแต่หากว่าเรามันคุ้นเคยพิจารณาไปแล้วมันก็จะหายคนแก่ตามเมืองอุบลเราลูกหลานๆเมืองอุบลเรานะประยุกต์มันมาถึงข้าวใหม่ๆนุ่งน้อยห่มน้อยนะคนแก่ไม่อยากจะดูเลยรังเกียจมากนะว่ามันทำมันเปรตมันผีอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้รู้มันเฉยเฉยทุกวันนี้หรือว่าไงก็เป็นยังไงลูกเราก็เป็นเข้าลูกเขาก็เป็นเข้าเมียเราก็เป็นเข้าเมียเขาก็เป็นเข้าเลยแล้วนี่คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราอย่าไปวุ่นวายกับมันมากมายเลยลูกของเราให้มันเรียนไปเถอะสอนมันไปมันได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นแหละนะเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเมื่อมันทำไม่ดีมันก็ทุกข์มันเองหรอกเราไม่ได้กลับมาทุกข์กับมันหรอกให้เงินมันแสนหนึ่งล้านหนึ่งให้มันมีทุนไว้มันจะไปเล่นไพ่หมดเดี๋ยวก็ช่างมันเถอะเมื่อเราตายไปแล้วเลยมาทุกข์กับมันแต่มันทุกข์มันเองมันหรอกถ้ามันเป็นคนดีแล้วไม่ต้องลงทุนมันมากนะสอนแต่ปากเปล่าให้มันเข้าใจตอนนั้นแหละมันก็ดีเมื่อคนมันดีไม่ต้องทำอะไรมันมากถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะไปจบมหาวิทยาลัยมานั่นมันก็ยิ่งไม่ดีแล้วไอ้ความดีมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเราจะไปปรับปรุงให้มนุษย์ทุกๆคนนั้นดีด้วยกันหมดตรงนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้ควรที่จะปรับปรุงแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราตัววันนี้นะควรเปลี่ยนแปลงแล้วควรวิตกถึงมันเลือดร้อนทำไมอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรกันไหมทำไมลูกหลานพูดไม่ฟังคำพ่อแม่เด็กนักเรียนทำไมไม่ดุจิตไม่เคารพครูบาอาจารย์เพราะอะไรนี้อันนี้มันเป็นเพราะอะไรถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมาแล้วมันเป็นกับพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่เฉยไปเนี้ย
บำรุงบำเรอลูกจนให้มากมาเอาใจมันทุกอย่างแม่ครับพ่อครับอ่อนน้อมมันเหลือเกินเลยมันจะทำอะไรก็ให้ตามใจมันทุกอย่างเมื่อมันโตมาแล้วนะมันก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเราในเพราะความรักความรักนั่นแหละมันเป็นโทษความรักมันเป็นทุกข์ความรักนั่นมันเป็นเหตุมันเป็นแค่อย่างนี้ไอ้ความรักนั่นน่ะให้รักเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสาวกของท่านท่านรักสาวกของท่านกลัวสาวกจะเป็นทุกข์หลายนอนมากอย่าไปนอนมากวันเลยกินมากแกไปกินมันมากเลยอะไรทุกอย่างท่านทำไม่น้อยน้อยเท่านั้นแหละนะท่านดูพระเจ้าพระสงฆ์ท่านท่านสอนท่านรักลูกของท่านพระพุทธเจ้าน่ะสอนเนี่ยมักน้อยให้สันโดษอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตัวเองอย่าไปทำอะไรที่ให้มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้โทษแก่ผู้อื่นท่านสอนท่านนั่นเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านรักลูกของท่านสอนคิดไม่ได้สอนจนลูกของท่านผู้ฟังธรรมท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นพระอริยะบุคคลทั้งนั้นนี่เพราะท่านรักลูกของท่านโดยธรรมะเรารักลูกของท่านโดยหลักธรรมะเช่นนั้นแล้วท่านจะปล่อยไปที่ไหนก็ได้จะปล่อยเขาไปในป่าก็ได้ไปในกรุงก็ได้ไปที่ไหนก็ตามดีเถอะไม่เยื่อใยในสมบัติเจ้าของแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติตนอื่นแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติของเทวดาแล้วจะไปทิศไหนก็สบายใจไม่เป็นทิศไม่เป็นภัยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านรักลูกของท่านท่านต้องสอนท่านต้องเตือนท่านต้องว่าท่านต้องกล่าวตั้งแต่บวชมาใหม่ๆใช่ไหมให้เจสารโอมานะสาทันตาตาโจชี้ไปเถอะชี้ไปในตรงที่มันเห็นอยู่นั่นแหละผมไม่งามขนไม่งามเล็บไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามเห็นไหมแล้วเห็นไหมเห็นตามเป็นจริงไหมเราเห็นว่ามันสวยมันงามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามเลยให้ภาวนาพิจารณาอยู่สารพัดอย่างอันนั้นท่านลูกเรื่องท่านสอนลูกของท่านโดยธรรมะของท่านเกิดเป็นลูกของท่านทุกคนแล้วเป็นต้นนะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายต้องเป็นผู้สอนตนเองเนี่ยเก็บไปในตัวเลยเมื่อตกกระแสของพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ปล่อยได้ไม่หนักแล้วจะมีพันหนึ่งก็ช่างแสนหนึ่งก็ตามเนี่ยท่านเท่านั้นเนี่ยอันนี้พวกเราทั้งหลายนั้นอาตมาก็ยังเคยไปเทศให้เขาฟังอยู่ทางยุโรปว่าไอ้พวกศาสตร์ทั้งหลายนี่โดยมากมันเจริญมาทางยุโรปก่อนมันจะแพร่ไปถึงเมืองไทยทุกๆศาสตร์นั่นเองนะถ้ากันเรียนไปเถอะรู้สึกว่ามันเจริญมาทางชาวตะวันตกนี่มากแล้วก็แพร่ออกไปทั้งหลายทั้งชาวเอเชียทุกศาสตร์ทุกวันยิ่งหลายๆศาสตร์ทุกศาสตร์แต่ว่าศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ดีอยู่เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาสัมภาษณ์ว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ไม่ยิ่งศาสตร์ของท่านทำไมถึงว่ามันไม่ยิ่งแต่ว่ามันดีอยู่มีแต่ของดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอามาแบกไว้แต่ว่าไม่รู้จักทิ้งสร้างขึ้นมาแล้วไม่รู้จักแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์สร้างธรรมะทรายิ่งทุกเรียนธรรมะทรายิ่งทุกพูดก็เก่งพูดถูกเสียด้วยพูดเก่งเสียด้วยพูดดีเสียด้วยแต่ทำไม่ดีทะเลาะกันเถียงกันแย่งกันฉะนั้นศาสตร์นี้ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งถ้าพวกคุณทั้งหลายนั้นน่ะจะไปสดับฟังเอาศาสตร์พระพุทธเจ้าเข้ามาปะปนเข้าสัก 50% นี้ศาสตร์ของพวกท่านทั้งหลายนี่จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้จะไม่เดือดร้อนจะทำประชาชนเราทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันได้เพราะศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นศาสตร์ที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายความรู้ทั้งหลายไปรวมอยู่ที่นั่น
ถ้าในรวมอยู่ฉะนั้นความรู้นั้นใช่ไม่ได้ความรู้นั้นยุ่งเป็นต้นดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งศาสตร์พวกเธอทั้งหลายนั้นแต่ค่ายก็ว่าคนมีรู้จักเอาส่วนผสมกันขึ้นมาทำเป็นยาพิษมันก็เกิดเมาเกิดเบื่อเกิดเป็นพิษดีที่สุดแต่ว่ามันดีในทางที่ไม่ดีอย่างนั้นจะโฆษณาขายก็ได้ว่ายาพิษของข้าพเจ้านี่ดีมากเอาให้มนุษย์กินก็ตายให้สัตว์กินก็ตายให้อะไรกินมันก็ตายทั้งนั้นแหละเชิญพวกคุณทั้งหลายมาซื้อเถอะยาของฉันนี่มันดีมากจะต้องโฆษณาอย่างนี้อาตมาเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีอีกคนคนหนึ่งถ้าหากว่ายาพิษของคุณมันดีจริงๆนะขอให้คุณกินดูเถอะนะถ้าหากว่ายามันดีคุณจะยอมกินไหมสะบัดน้ำมันกินไม่ได้ทำไมของดีไม่กินนี่แหละแสดงว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งคือท่านทำยาพิษมันก็เป็นพิษจริงๆให้สัตว์กินมันก็ตายจริงๆแต่ว่าให้คุณกินคุณไม่ยอมกินนี่นะดีอย่างนี้มันไม่ยิ่งไม่เหมือนศาสตร์พระพุทธเจ้าถ้ารับรองว่าศาสตร์ของเราดีได้ยาเราดีแล้วปรุงดีแล้วถ้ามันดีคุณก็ต้องกินได้อันนี้มันมีตายกันมันมีวุ่นวายกันมันมีเป็นทุกข์กันมันมีเป็นโทษกันมันมีทะเลาะกันอันนั้นมันไม่ดีซะแล้วมันดีของคนหลงซะแล้วเมื่อพุทธศาสนานั้นท่านไม่ตรัสอย่างนั้นถ้าหากว่าคุณธรรมของท่านที่ศาสตร์ของท่านตัดไว้ว่ามันดีแล้วนั่นเรียกว่าท่านรับรองในศาสตร์ของท่านโดยที่ไม่มีโทษศาสตร์นั้นแหละทำให้มนุษย์พุทธบริษัททุกต้นหน้าพากันอยู่เย็นเป็นสุขมันเป็นเช่นนั้นอันนี้แหละการเกี่ยวแก่การทุกข์ไอ้ความทุกข์ของพวกเราทั้งหลายนั่นแหละมันเป็นเหตุทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมว่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้นรูปเราเนี่ยมันไม่ดีน่ะก็เป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันจะเป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันถึงมันไม่ดีมันทำไมถึงมันไม่ดีจะทำยังไงนะหลานอาตมาคนหนึ่งมันเป็นนักเลงลูกอาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ให้มาหาเนี่ยไปหาท่านอาจารย์มันไปแล้วเลือดก้อนเดียวกันแต่เราทำไม่ได้นะมันก็หาเป็นขโมยลักโคลักกระบืออยู่เรื่อยว่ามันไปเข้าบ้านไหนมาเอ้อใครจะฆ่ากูมาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะเขาฆ่าเอาไอ้เชือกไนลอนมัดติดกันแล้วก็แช่น้ำมูลไหลมาแม่ไปดูเนี่ยโยมมาไปเห็นก็ร้องไห้เลยจะร้องมันทำไมมันหาอย่างนี้นานแล้วมันหาอย่างนี้นานแล้วยอมมือซะยกมือใส่หัวซะดีแล้วลูกเอ้ยได้ตามปรารถนาเจ้าแล้วดีกว่าก็ไปที่ไหนใครจะฆ่าตูมก็ฆ่าเถอะนะมันไม่กลัวใครมันไปร้องเรียกเขาข้ามอยู่ทุกวันทุกวันมันหามาหลายปีแล้วมันไม่สมปรารถนามันวันนั้นเขาฆ่ามันได้ตามปรารถนามันแล้วแม่ไปเห็นยังจะไปร้องให้ก็มันยังไปโง่กว่าลูกอีกนั่นยกมือถึงหัวดีแล้วลูกลูกปรารถนามาหลายปีแล้วบัดนี้ลูกได้สมดังปรารถนาแล้วสาธุมันก็เท่านั้นมันก็พอแล้วเราก็อยู่ที่นี่เขาก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าท่านก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันมีนายสารถีฝึกมามันฝึกยากเหลือเกินก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เจ้าฝึกสู้กี่ท่านฝึกอย่างไรท่านก็เลยถามสารถีว่าเธอฝึกมาเธอฝึกอย่างไรเนี่ยถามคืนจ้ะกระผมฝึกมาหากว่าตัวใดมันสอนง่ายก็ให้มันกินยากมากถ้ามันสอนง่ายเนี่ยสักนิดหนึ่งมันยากก็ให้มันกินยากสักนิดหนึ่งถ้ามันสอนยากเต็มที่ให้มันกินแค่น้อยถ้ามันสอนไม่ฟังไม่ได้เลยฆ่าทิ้งเลยนะแต่ถ้าโคตรสอนลูกศิษย์ตัวมันทันกันนั้นคนนี้สอนมันง่ายมันไปอุปปฏิตันยูวิปปฏิตันยูก็อธิบายมันฟังพอสมควรมันก็เข้าใจมันก็สอนได้คนที่สามนี่สอนไปถูไปถูมาก็เรียกว่าภาษาเรียกระบาดสอนได้แต่ว่าถูไถถูไถพอถูไถไปถึงในการสอบโรงเรียนก็ได้ได้แบบถูไถ
นะคำที่ว่าถูไถเราฟังดูแล้วก็นึกออกแล้วว่าอย่างน้อยก็หนังหุ่นมันเลิกออกแล้วลำบากเลยเรียกว่าถูไถนี่แต่ว่าได้แต่ว่าถูไถไอ้คนที่สี่ยังไงอ่ะไม่ว่าแต่เราจะสอนเลยนะจะเอาไอ้อะไรไปให้มันฟังมันก็ไม่ฟังนะมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเราพูดกระลิงไปพูดธรรมะให้ลิงฟังเถอะนะมันก็เกาโกนมันเฉยอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องนะเพศอย่างนั้นไม่รู้มันเรื่องของลิงนะจะทำนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นนะท่านก็เออให้มันเป็นลิงซะมันเป็นลิงไปนี่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เป็นวิบากมันก็ทอดไปถึงวิบากเก่าเขาเนี่ยวิบากเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นวิบากของเขามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่แล้วน่ะมันอาศัยกรรมของมันแล้วมันไม่ไปแล้วมันก็อยู่อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าท่านฆ่าทิ้งท่านไม่เอาแล้วท่านฆ่าทิ้งเสียแล้วไม่รับปล่อยไว้ปล่อยเนี่ยก็ไม่โกรธด้วยไม่เครียดด้วยปล่อยให้สบายแล้วจะทำจะเป็นไปปล่อยแล้วนั่นทำไมถึงปล่อยเพราะมันมีคนเลี้ยงเขาแล้วอะไรเป็นคนเลี้ยงเขากรรมของเขานั้นมันก็เป็นไปตามกรรมมันก็เฉยบากมันไปของมันเรื่อยไปเนี่ยมันสบายของมันอย่างนั้นเราก็เรียกว่าแหมมันลำบากเลยคนๆนี้นะมันไม่เกิดไม่เป็นมนุษย์แล้วมันลำบากอันนี้เราคิดผิดไปเห็นตัวจริงคือไหมเนี่ยผมคือน่ะเห็นไหมนั่นตัวจริงคือนะมันมีขาหลายขาไหมมีเท้าหลายเท้าไหมถ้าไปเห็นจริงคือมันเดินแล้วก็ลำคาญนะแม่ขามันตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนมันเกลกาเราเห็นมันก็ลำบากนะไม่เหมือนขาเราขาเรามันสองขาเดินไปง่ายๆจริงคือเห็นมันจะเดินลำบากแต่ความจริงจริงคือมันไม่มีความรู้สึกลำบากเลยมันสบายสบายมันอยู่อันนี้จริงคือไม่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ว่าขามันมากมันเกลกาถ้ามีสองขาเหมือนเราแล้วมันก็จะสบายนี่ความคิดเราคิดอย่างนี้ตกขั้นการตันนั้นเห็นปูนาไปปูนามันตกใจคนเดินสองขาโยก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 มันอยู่คันแชนาอยู่บรรณาเขาเนี่ยมันกลัวจะลงแต่มันยกไม้มันข้ามมาทั้งสองขามันข้ามไว้นะมันกลัวเราจะลงทับมันตายเพราะมีสองขาเดินไปโยก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 เพราะจะมีตั้งห้าขาหกขามันก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอันนี้มีสองขาเห็นกับครูไหมมันยกไม้มันค้ำทั้งนั้นนะมันกลัวมันตกใจมันไงกล่าวอันนั้นเป็นความโง่ของกับครูทั้งนั้นแหละแต่ความจริงเราก็ไม่เป็นไรนะพอเรามีสองขาเกิดมาเราก็เดินของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของมันอย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราให้รู้จักตัวของเราอย่าไปทิ้งตัวของเราอย่าไปคิดในแง่ที่มันจะเป็นทุกข์แหมลูกกูเนี่ยถ้ามันไม่หยุดถ้ามันไม่ฟังแล้วเนี่ยกูตายไปมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากมันจะอะไรก็อะไรวุ่นวายลูกสอนไม่ฟังความเนี่ยขายหน้าขายตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคิดในแง่มันทุกข์มันก็ทุกข์สิจะไปคิดอะไรต่างนั้นก็สอนความดีให้มันแล้วมันก็หมดแค่นั้นแหละสอนที่คนไม่รู้จักมันไม่ยากมันก็เอากับเราสอนที่คนรู้ละมันคนรู้ไม่ทำเราจะทำยังไงมันเราจะมาร้องไห้มันทำไมยกมือใส่หัวแล้วก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ตามของสัตว์มันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ผมมันการอาตมาเห็นว่าลูกลูกหลานนี่สอนมันพอสมควรแล้วนะแล้วก็สอนทุกวันทุกวันสอนลูกสอนหลานตัวจะลูกเราจะไม่ดีตอนเย็นก็สอนตอนเช้าก็สอนเรื่อยๆไปชั่วลูกจะไม่ดีไอ้ความเป็นจริงลูกก็แหมแม่เนี่ยจู้จี้ทุกวันทุกวันนะตายในสมองผมในหัวผมศีรษะผมจะแตกแล้วมันไปโรงเรียนก็หนีไปเลยมันมาบ้านตัวแม่จะบ่นให้มันจู้จี้มันแต่แม่ก็ยิ่งบอกเรื่อยยิ่งมาเราสอนลูกลูกมันยิ่งขี้เกียจรังเกียจหนีไปสอนมันจนเกินไปมันเหลือเอาน้ำเทสะพานดูสิเทมากๆมันจะได้รับอยู่มากๆมันก็ล้นออกทางนั้นมันก็รับแต่สิ่งที่มันมีในน่ะเมื่อมันเหลือขันมันก็ล้นทิ้งไปเปล่าๆเท่านั้นแหละ
อันนี้เราต้องดูจากจังหวะท่าทีของมันที่จะสอนลูกสอนหลานก็ดีมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาพ่อแม่ก็ทุกข์กับลูกอย่างเช่นว่าทุกข์เพราะแต่คนโง่คนไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละมันโง่มันก็ทุกข์รู้หลายมันเป็นสายอย่างนั้นตัวเรานี่นี่ทุกคนนี่สมวันตันเรามีพ่อแม่ทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เราจะตายนี่อยากเราก็เป็นทุกข์แหมมันจะไม่ชวนไหมเนาะมันจะไหนลำบากไหมเนาะมันจะได้กินไหมเนาะมันจะมีอะไรไหมเนาะเนี่ยตัวจะตายไปแล้วก็ยังคิดกับเขาอยู่นะแต่พวกเราก็ทุกข์ไถไปหาอยู่หากินไปได้ทั้งนั้นแหละมีกินหลักสำคัญมันอาตมาบอกว่าหนึ่งมันมีปากต้องหากินกันได้แต่กระท้องมันมีไส่อย่าไปกลัวมันเลยมันมีปากมันมีท้องนั่นหากินได้แต่มันมีหูแล้วก็มันมีตามันฟังของมันได้มีตามีแสงสว่างได้อย่าไปกลัวมันเลยอย่าไปกลัวมันให้มากคิดจนเป็นทุกข์จนเกิดมาเป็นบาปกับลูกกับหลานกับพ่อกับครัวกับทุกสิ่งสารพัดไอ้ความเป็นจริงนั้นสิ่งทั้งหลายที่ต้องหาไว้บ้านนั่นนะเราจะมีอำนาจแต่จะเพาะหารักษามันไว้เพื่อใช้สอยให้สะดวกเท่านั้นแหละเรามันมีหน้าที่มีอำนาจที่จะไปยึดมันเอาดิมันมีหน้าที่จะทำมันรักษามันสะอาดมันเอาไปใช้เท่านั้นแหละไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยึดมันไว้ว่าเป็นเรามันเป็นของเราแน่นอนอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะรักษาไว้เพื่อได้ใช้ให้สะดวกเมื่อเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นน่ะจะมีหน้าที่พอไปยึดมันหมดหน้าที่ยึดไม่ได้อย่าไปยึดมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้รู้จักให้รู้จักของทางนอกรู้จักของทางในรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้เราสร้างรูปขึ้นมาแล้วสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์นั่งร้องไห้อยู่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจะหามาทำไมนี่หามาทำไมหาแล้วมันเป็นทุกข์นี่หามาทำไมเอาทิ้งจะบ้างมันหลายเกินไปรักษาไม่ไหวแจกคนขอทานจะบ้างนี่ถ้ารวยมันเป็นทุกข์ทำไมหามาแล้วมันเป็นทุกข์ทำไมจึงไปนั่งให้อยู่ทั้งนั้นทำไมถึงมันเป็นทุกข์มันเป็นเพราะอะไรนี่มันน่าคิดจะเตือนนะไอ้พวกเราทั้งหลายนี่บางคนก็ได้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่น้ำลูกน้ำหลานกับสิ่งกับของอยู่นั่นแหละให้เข้าใจว่าโยมนั่นน่ะทุกข์เมื่อไรนั่นแหละตกนรกแล้วเข้าใจมั้ยอย่าให้มันตกนรกธรรมะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรตกนรกแล้วอยากมากหิวกระหายเมื่อไรนั่นมันเป็นเปรตแล้วมันเป็นผีแล้วเมื่อมันคิดลักษณะอาการของจิตของคนแล้วเมื่อมีโรคโผล่ขึ้นมาแล้วเราไม่เป็นสุขนาไม่มีความสุขนาไม่มีความสุขมนุษย์ของคนเรานี่มันก็แปลกอาตมาก็เคยมีลูกศิษย์หลายคนเมื่อแรกๆมันจนๆอยู่ค่อยๆหากินไปเถอะอย่าไปเล่นไพ่อย่าไปเล่นเบอร์อย่าไปกินเหล้าเมายาพยายามหากินกินเฉพาะข้าวกับอาหารเท่านั้นอย่าไปเที่ยวมันก็รักษามานานมาก็มันทำตามมันไปรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเลยมีขึ้นไม่ลืมตัวนะกินข้าวก็แม่บ้านทำอาหารนั้นไม่อร่อยกันแล้วต้องไปกินนอกบ้านโน่นกินเบียร์บ้างกินเหล้าบ้างกินอะไรต่ออะไรบ้างบุญวายเขาเอาแหละนานๆมาแต่สามทุ่มสี่ทุ่มมานานๆไปหกทุ่มมานานๆไปตลอดคืนไม่มานานๆไปมีเมียใหม่จะแล้วเอาเนี่ยมันหาทุกข์มาใส่ตัวมันอีกแล้วมันโง่เกินไปนี่เนี่ยไอ้พอมีพอกินพออยู่แล้วมันมาอยู่ไอ้ความไม่กินก็เมียคนเดียวก็พอแล้วด้วยไงโยมหรือไม่พอนะหัวคนเดียวก็พอแล้วอาตมาว่ามันอย่างนั้นมันก็พอแล้วอาตมาไม่เคยมีหรือจะว่าพอคิดเที่ยวก็นึกว่ามันจะพออยู่นะไอ้ทำไมถึงทำกันเป็นอย่างนั้นอยากดีหรืออยากชั่วกันหรอกนะคิดจะมันดีๆเท่านี้เพราะอะไรคงขาดการภาวนาซะแล้วกินข้าวแล้วก็กินอาหารแล้วมันก็พอแล้วอย่างน้อยก็สูบบุหรี่ใช่ไหม
นี่สูบบุหรี่จ้ะอย่าไปกินเหล้ามันนี่เอาเหล้ามากินไปแล้วกินเหล้ามากินเหล้าก็กินโน่นแล้วก็กินนี่แล้วกินโน่นกินนี่นี่ตีหนึ่งตีสองตีสามเอไอมาแล้วมาทุบประตูเขาตั้งแม่บ้านก็ตั้งท่าไว้ใช้ได้สนิทโตเต็มที่ซะแล้วทำไมก็ปังทำไงซะแล้วเนื้อกระทะเลาะกันเท่านั้นแหละมันมาไม่มีเวลานี่เนี่ยเอาละในพูดกันสามวันสี่วันไปเถอะอยู่ไปเถอะมันตกนรกทั้งนั้นนะไม่ใช่มันทำเอาความถูกหรอกมันตกนรกกันทั้งนั้นแหละนะแต่จะทิ้งทางหนึ่งสักทิ้งไม่ได้แล้วก็มีลูกทั้งนู้นกระทรวงทั้งนั้นบ้างกระทรวงก็ไม่บ้างเงินมันก็น้อยนะไปทางนู้นก็เอาหอกแทงมาทางนี้ก็หอกแทงไปทางนั้นก็หอกแทงก็คิดว่าไม่เรานี่ตายดีกว่านะไม่ควรจะอยู่ไปแล้วนี่นะนี่มันใครทำให้เรานะมันใครทำให้เราคนไม่ดูจักทุกมันทนทุกข์ในเจ้าของทั้งนั้นแหละอันนี้ละศาสตร์ทางนอกมันศาสตร์ประปา มันในศาสตร์ขึ้นมันเท่าตกซ่ามันเท่าหวานซ่าศาสตร์ในมันตุ้มมันศาสตร์ทิ้งเขาในป่าเนี่ยมันในศาสตร์ตีศาสตร์มันต่อมันจะศาสตร์ตัดอันนี้น่าควรพิจารณาเรามันเป็นยังไงก็เพราะการฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่พิจารณาว่าท่านว่าอะไรพูดเหตุผลว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเพราะอะไรมันไม่ทุกข์ขึ้นมาเฉยๆหรอกมันมีเรื่องทุกข์ขึ้นมาทีเดียวแหละต้องค้นหามันมันทุกข์ที่ไหนมันแก้ที่นั่นทุกข์เพราะลูกมันสอนยากนี่อ๋อมันทุกข์ตรงนี้นะเราจะทำยังไงแหละมันสอนยากถ้าสอนมันก็ไม่ฟังมันก็ยากอยู่อย่างนี้จะทำยังไงได้จะตายอยู่อย่างนี้หรือเราจะทุกข์อยู่อย่างนี้หรือก็คล้ายๆกันกับคนเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วนั่นคิดแล้วมันก็ตายไปแล้วจะคิดยังไงอีกจะให้คนนั้นเกิดมาอีกให้มันคืนมาอีกอย่างนั้นหรือถึงจิตใจสบายคิดต่อไปมันเป็นไปไม่ได้เออคนที่ตายก็ตายไปแล้วนะสิ่งที่มันล่วงมันแล้วมันก็ไปแล้วโลกนี้มันเดินเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปดับไปมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ดูจิตใจเราไหมเนี่ยเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมานะมันโกรธอยู่กี่วันให้มันโกรธที่ใหญ่มันกินข้าวดีไหมจะดีไหมนี่มันก็ดับเหมือนกันเมื่อความรักเกิดขึ้นมามันจะรักกี่ชั่วโมงนะเอาให้มันรักอยู่นานๆเดี๋ยวมันก็เกลียดอีกแล้วเนี่ยมันจะยังไงสุขเกิดขึ้นมาเราชอบมันสุขให้มันตั้งอยู่ที่ไม่จะตั้งอยู่นานเท่าไรเดี๋ยวสุขมันก็หายไปอีกแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกข์มันก็ตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่นานๆที่ทุกข์มันก็ไม่ตั้งน่ะมันก็หายทุกข์ไปอีกมันก็สุขแล้วมันก็ทุกข์แล้วก็สุขหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราก็ไปวิ่งตามมันอยู่อย่างนี้แล้ววิ่งอยู่อย่างนี้วิ่งแข่งเครื่องบินครับเครื่องบินมันบนในวินดาพาดนั่นน่ะเราวิ่งตามถนนตามดินวิ่งแข่งมันเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยมันไม่ทันมันหรอกอันนี้เราต้องควรคิดว่าอันนี้คืออะไรอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรตัวเรานี่เป็นอะไรหัวเป็นอะไรลูกเป็นอะไรสิ่งของเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันมีอะไรมั้ยไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นนี่แต่สิ่งโกหกหลอกลวงเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอันนี้ของเรานะเท่านั้นแหละท่านให้ว่าของเราอยู่เราก็ยายไปยึดมันหายได้ก็มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยไอ้ตัวเรานั่นถ้ามีความสุขแล้วให้มีสุขเรื่อยถ้ามีมาแล้วเป็นต้นมาอยากให้มันหายไปนะถ้าได้ความชอบใจมาแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นลูกเกิดขึ้นมาถ้ามันมีความสุขแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นนะอย่าเปลี่ยนเลยเกิดมาแล้วอย่าตายเลยนะอย่าให้ตายเลยกันไว้ลองคิดดูว่าธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันตั้งแต่ตั้งโลกนี้มาแล้วโยมลองจะหายหันใจเข้าไปอย่าเอาออกที่อยู่ได้ไหมหายใจออกไปเอามันเข้าอยู่ได้ไหมนานไหมมันก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ไปได้เพราะอันนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้
โลกนี้มีเกิดดังตั้งอยู่โดยดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้เราทุกคนนี้เหมือนกันเมื่ออยู่รวมกันอย่างนี้อีกวันหนึ่งไม่ต้องแยกกันไปจนได้เราจะไปร้องไห้จะไปเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราสนใจในธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจเท่านั้นแหละอย่างนั้นก็ตกนรกอยู่กับทั้งวันเนี่ยเอาลองดูก็ได้แต่ไม่รู้จักนรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันยุ่งทำมันคิดมาทำมันเป็นทุกข์มาเออไม่ควรทำให้เราอย่างนั้นไม่ควรทำให้เราอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไปพูดในเรื่องใจเราจะเป็นทุกข์มันนะเรื่องอะไรเป็นทุกข์นั่งคิดผลมาใส่ใจอะไรมันเป็นทุกข์เดินน้ำตาก็ไหลแล้วก็นอนไม่หลับก็เกิดโรคประสาทไปนั่นเองแหละมันจะยากอะไรแล้วปฏิบัติธรรมะมันจะเป็นโรคประสาทอะไรมาพูดกันพอสมควรแล้วนะอย่างสามีจะไปมีเมียใหม่บอกแล้วก็เลิกแล้วเอาไปเถอะไปมีจะเข้าเมียสิบเมียก็ไปเถอะแล้วนอนในมุ้งเราสบายเท่านั้นไปเถอะก็ปล่อยให้มันเสียมันไม่หายไปที่ไหนดอกเดียวก็หนีจากกันไปตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เอาไปต้มไปแกงหรอกมันยังเหลืออยู่คือเก่ามันนั่นแหละยึดติดตัวมันได้ยึดยันมันหมดได้ไปคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากมันทำไมไม่รู้ธรรมะเนี่ยมันจะหมดหรือมันไม่หมดหรอกไม่ตายนะตายแต่มันหมดละไปคิดทำไมคิดให้มันเป็นทุกข์ก็ต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่ามันก็พ้นทุกข์นี่เรื่องก็มาคิดว่าเอ้ยไม่ควรไหว้เราอย่างนั้นไม่ควรคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ควรทำอย่างนี้มีแต่รู้ว่านอนคิดเป็นทุกข์เดินก็คิดให้มันทุกข์คิดต้องคิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันแก้ทุกข์ให้มันได้มันหายทุกข์นี่อย่างนี้เรียกว่าเราภาวนามันก็หายทุกข์ไอ้การที่ไม่มีทุกข์นี่แหละเป็นลาภอันประเสริฐแล้วโลกอันนี้ถึงแม้ไม่มีอะไรมากก็ตามมันเถอะไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเราต้องการนี้นี่ปฏิบัติบูชานี่ในพรรษานี้ผมบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้พากันภาวนาอย่างนี้อย่าพากันภาวนาให้เอาทุกข์มาใส่ใจของเราให้มันหายจากทุกข์เมื่อทำได้เดี๋ยวนี้ก็ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละนิพพานก็สร้างเอาเดี๋ยวนี้แหละก็เราบอกกันแล้วพูดกันแล้วเออนอกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่หยุดแล้วก็จะทำไงต่อไปอาตมาเห็นมันง่ายที่สุดลูกศิษย์อาตมาเหมือนกันถ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นอาตมาก็ยิ่งสบายใหญ่เลยขี่เอาไปทางนอกเอาไปเถอะจะไปยังไงก็ไปก็เขาไม่เอากับเราแล้วเราก็เลิกเท่านั้นแหละมันก็สบายกันใครจะไปทางไหนช่างใครเถอะบอกแล้วพระพุทธเจ้าต้องเฉยอย่างนั้นเรานี่จะต้องเอาไปให้หมดนะเอาทั้งรากมันเอาทั้งเปลือกมันเอาทั้งแก่นมันเอาทั้งใบมันเอาหมดทุกอย่างไม่ต้องทิ้งสักอย่างเอาให้หมดทุกอย่างเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ดูนี่มือเราสิมันเสมอกันไหมอันที่มันนิ้วมันสั้นมีไหมนิ้วมันยาวมีไหมตัดซะที่ตัดให้มันเสมอกันอย่างตัดเนี่ยนี่เราจะไปดึงนี่มือมันให้มันมาท่าแค่กันเนี่ยมันก็เป็นเปรตดึงมือเลยตายเป็นเปรตใหญ่มันเป็นอย่างนี้ใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยมากจะไปมองแต่คนอื่นเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นไอ้ตัวเราไม่มองตัวเราเป็นยังไงบ้างบางทีไม่มีใครมากวนเราแล้วก็คิดกวนเราเองเขาแล้วก็เป็นบ้าเพราะเราไม่มีใครโกหกแล้วก็โกหกใจเราเองอีกก็มีเยอะแยะไปแต่ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยให้รู้โรคการฟังธรรมไม่รู้จักโลกเราอยู่กับโลกโลกที่ไหนไม่ใช่โลกคือแผ่นดินโลกคือมูสัตว์นี่โลกคืออารมณ์นี้ที่มันยั่วยวนอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดของเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็หายทุกข์นี่เรียกภาวนาทั้งนั้นแหละไอ้สิ่งที่มันเสียไปหายไปได้คืนมาเดี๋ยวก็เอามันซะไอ้สิ่งที่มันหายไปก็มันไปฮะแค่นี้มันก็แล้วกันไปอดีตที่มันล่วงไปแล้วมันไปซะอนาคตแก่มันยังไม่มาถึงมันไปนั่นแหละแล้วก็ทำมันไปอย่างนี้แก้ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่อยๆไปอย่างนั้นมันก็เป็นพระแต่มันก็สบายกันน่ะเดี๋ยวๆจะเอาสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยเข้าไปในโรงอยู่เอาสิจะให้ต้นไม้ในป่านี่ให้มันใหญ่เท่าๆกันเสมอทุกต้นยังไงเด้อ
ให้มันยาวๆทุกต้นเสมอกันอย่างนั้นให้มันตรงทุกต้นอย่างนี้เราจึงจะสบายใจหรือจะทำยังไงก็ต้นไม้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฉลาดแล้วเป็นต้นต้นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาแล้วก็ตัดเอาต้นมันตรงมันยาวพอต้นพ้นๆเราเราจะไปให้โทษมันแต่มันเป็นอย่างนั้นมันป่าอันนี้ก็เหมือนกันว่าภาวนาในโลกนี่ให้รู้จักโลกโลกวิทูรู้แจ้งโลกโลกเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอย่างอื่นเลยคิดเราไปมองคนอื่นจะให้โทษคนอื่นจะให้คนอื่นจะเมื่อมาถึงเราแล้วนะบางทีมันเกิดโลกขึ้นมาในร่างกายเราส่วนหนึ่งเนี่ยเอาแล้วทีนี้ยังไม่มองเห็นเลยว่ามันจะเป็นนี่มันจะเป็นไข้ขึ้นมาแล้วมันจะตายซะอย่างเนี้ยไม่ได้มองเห็นจะมองคิดมันก็ไปงมทางนอกอย่างมันไปทุ่งกลับมาบ้านแล้วก็เป็นทุกข์ออกไปข้างนอกก็เป็นทุกข์ไม่มีที่อยู่เราเกิดมาแบกเอาทุกข์เกิดมาตกนรกบ้านหลังใหญ่ๆเราสร้างขึ้นมานั้นน่าจะนอนให้มันสบายของเที่ยวหามานั่นมันจะอยู่ได้กินน่าจะกินให้มันอร่อยอันนี้กินทั้งน้ำหูน้ำตาเปรตทั้งนั้นเนี่ยมันจริงอย่างนั้นจิตของเรามันเป็นเปรตนั่นน่ะน่าจะกินให้มันสบายสบายอันนี้หามาพอเลยอยู่เลยกินบ้านสร้างอยู่พออยู่พอกินได้ก็ไม่ยังอยากจะอะไรอีกไม่รู้ยิ่งควนกันยิ่งอะไรต่ออะไรกันวุ่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเด็กน้อยมันไม่รู้จักภาษาถ้ามาเด็กน้อยนั่นน่ะก็เรียกว่าจิตมันไม่เห็นธรรมะจิตมันไม่รู้ธรรมะทุกคนอายุ60 70 80นี่ถูกมันกันนะนี่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราโตนะเป็นเด็กก็มีนะยังไม่โตเนี่ยก็เป็นเด็กคือไม่รู้จักธรรมะใจไม่สูงใจไม่เห็นกิเลสใจไม่พ้นความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเด็กอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะว่านิดหน่อยก็งอไปเสียไม่พอใจของเราก็งอเสียโกรธกันทะเลาะกันวุ่นวายกันนี่เด็กทั้งนั้นแหละนั่นท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าเด็กหรือว่าเยาวชนไม่ใช่คนแก่แต่พูดเรียกว่าจะของเป็นคนแก่นะพ่อมันเกิดมา7ปี80ปีได้เองนี่มันเกิดที่หลังข้านี่ข้าเห็นฟ้าเจ้าพวกเธอทั้งหลายเห็นก่อนแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าคนเห็นฟ้าก่อนเพื่อนนั่นหรือมันดีนะคนเห็นฟ้าก่อนเขานั่นหรือมันดีนะไอ้สุนัขไอ้เดือนเก้ามันแหงหน้าเป็นหมอนโอ้ยังมีมันก็เห็นฟ้าหรอกสุนัขมันจะดีแบบไหนที่จะไปเห็นฟ้าเห็นดินไอ้ที่มันเห็นตัวของเรานี่นะพระพุทธเจ้าตรัสเสนอคนที่เห็นตัวของเรานี่นี่ท่านเรียกคนโตคนใหญ่คนมีราคาคนรู้จักจะเกิดมา20ปี30ปี20ปีก็เรียกโตแล้วโตทางธรรมะรู้จักทางหน้าทางหลังรู้จักโลกนี้โลกหน้ารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักความเป็นไปของมันอย่างนี้มันจะพอเป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่เอาทุกข์มาใส่ใจของเราก็เห็นว่าทุกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ติดต่อกันทุกวันนี้หลายปีหลายเดือนแล้วมันก็หยุดไปกับทุกเกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวกับทุกมันก็หายไปแต่กับทุกเกิดขึ้นมาอีกก็ช่างไม่ดูมันนะพวกเราเลยนะบางทีกับทุกจะร้องไห้มันก็หายไปแล้วมันเป็นทุกก็น่าจะจดจำไว้ถ้าถูกอารมณ์อีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกอีกเอ้าทำไมมันไม่จดจำไว้มันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันดีเพราะใจเราขนาดนี้อีกต่อไปอีกอารมณ์ไม่ถูกอีกร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่ากี่หนพันหนชาติหนึ่งก็ไม่รู้จักว่าอันนี้มันเกิดมาเพราะอะไรก็เลยเป็นธาตุของมันเรื่อยไปมันบอกให้ให้ก็ต้องให้มันบอกให้หัวก็ต้องหัวมันบอกให้ยิ่งก็ต้องยิ่งมันบอกให้โกรธก็ต้องโกรธมันบอกให้โกหกก็โกหกอันนี้มันธาตุของตัณหาแท้ๆพวกเราเนี่ยนะถ้าว่ามันเป็นตัวเป็นตนโอ้ยมันจะยืนตกมือเลยมันได้ท่าตีเดียวเกินบอกให้ให้มันก็ให้บอกให้หัวมันก็หอบอกให้ยิ่งมันก็วิ่ง
บอกให้นอนมันก็นอนบอกให้โกรธมันก็โกรธบอกให้ทุกข์มันก็ทุกข์นะถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันจะยืนตกมือเฮ้อมันไอ้ธาตุดีเดียวเกินพูดอะไรฟังความมันทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละแก้อะไรด้วยธรรมะไม่ต้องไปแก้สิ่งอะไรแก้จิตของเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเราหามันมานะบ้านเราสร้างมันมานะไอ้ควายเราหามันมานะเงินเราหามันมานะอะไรเราหามันมานะหามาเพื่อให้มันเป็นสุขทำไมถึงหามาเพื่อให้เจ้าของทุกข์นี่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะปลูกบ้านไม่ปลูกวันมันเหรอปลูกบ้านมันวันไม่ดีหรือมั้งนะอย่าไปหาหลวงพ่อบ้านอีฉันนั่นแหละไม่ค่อยถูกกันตะพ่อบ้านเลยมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะอีฉันสงสัยว่าบ้านนี่ปลูกจะไม่ถูกรื้อมันนะรื้อมันจะไม่ดีนะเออมันเป็นเพราะนั่นเนี่ยเห็นไหมเห็นเลยเราไปหาดูหมอสิดูไปเถอะเออให้หมอเข้ามาสลอกเคราะห์ให้ซะว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้พอมาทะเลาะกันไม่หยุดนะพอเห็นไม่เห็นเคราะห์มันแก้ในถูกที่มันก็เป็นกับพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละเคราะห์นั่นแหละพ่อเคราะห์แม่เคราะห์มันอยู่ตรงนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องกันถ้าบ้านเป็นมันหัวเป็นมันจิ๋วเฮ้ยไปโทษมันนะมันเฉยไอ้ความเป็นจริงเราทะเลาะกันน่ะมันเป็นซะอย่างนี้จะเราก็ไม่มองเห็นเราผิดแต่มองเห็นว่าเขาโน่นผิดเขาถูกอยู่ไปมองว่าเขาผิดเราผิดไม่เห็นความผิดของเราแต่มองว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักธรรมะที่จะตัดสินใจของเราใจของเราก็ไม่กล้าตัดสินไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ใครว่าอย่างนี้ก็ไปตามอย่างนั้นคนว่าอย่างนั้นก็ไปตามอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้บางทีบ้านนั้นอย่างไม่ได้อยู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้หรอกบางทีเขาไปบอกคนโน้นเขานัดกันไปซื้อบ้านนั้นนี้เราจะไปดูหมอให้บ้านนั้นนี้เขามาให้โทษเป็นเพราะอยู่ไม่ได้หรอกคนอยู่บ้านนั้นนี้ไม่ได้อีกต่อไปนานวันนั้นพ่อบ้านตายตอนปีนั้นแม่บ้านตายชิบหายหมดคุณต้องขายได้ดีกว่าไม่สบายจะแล้วไม่สบายไปที่ไหนก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยต่อเป็นเคราะห์จะแล้วขายบ้านนะโน่นนาก็มันการตามบ้านนอกนานอยู่ไม่ได้แล้วเขตทำไม่ได้อยู่ไปต้องตายต้องขายเป็นต้นขายนาดีๆหมดนะไปซื้อเอานาที่ดินตายเขาเนี่ยนาดีนาดีๆสวยๆนาดีๆมีข้าวมีปลามันเก็บทั้งนั้นแหละไปซื้อเอานาที่ดินทรายเออหมดเคราะห์เลยทีนี้มันเป็นแค่อย่างนั้นน่ะคนจะมีที่พึ่งที่พาอาศัยนั้นฉะนั้นการฟังธรรมอย่ามาฟังเฉยๆว่ามันติดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันก็พ่อบ้านแม่บ้านแล้วไม่อยู่กันไป2วัน3วันนะเราอยู่กันไปตลอดชีวิตของเราจะอยู่กันไปซะแล้วนะเป็นต้นพยายามอยู่กันเพราะไม่มันทะเลาะกันก็ไม่จะมีความสุขอะไรมันนั่งอยู่ในกองไฟเท่านั้นเนี่ยอันนี้แหละให้เราพิจารณาวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอาตมาอธิบายธรรมะตัดรัดต่อไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นจริงที่ต้องอันนี้เป็นวันพระด้วยนี่บ้านเรานี่ก็เข้าใจกันว่ามันไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญถ้าไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญนะก็ว่ากันนะอาตมาก็ยังไม่รู้จักว่าคนไม่รู้จักวันพระว่ามันไม่ดีทั้งนั้นที่นี่เมื่อไปเมืองนอกมาเขาไม่รู้จักวันพระยิ่งดีมาทุกวัน ไม่รู้จักวันพระพอตอนเย็นมาออกจากทำงานมานั่งกรรมฐานทุกวันถ้าไม่รู้จักวันพระดีกว่าคนมีวันพระอีกอาตมาก็เพิ่งรู้จ้ะเพิ่งไปมานี่แหละวันพระไม่รู้จักวันพระแต่เข้ามาทุกวันได้เกิดเป็นคนถูกต้องดีคนรู้จักวันพระนะแปลกเหมือนกันเอ้ยอย่างเนี้ยอาตมาก็ไม่เคยคิดทั้งเราว่าไม่รู้จักวันพระมันเป็นเปรตเป็นผีไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญอะไรต่ออะไรวุ่นวายว่ากันไปนะไปถึงภูมิมันดอนไปฝึกสมาธิเนี่ยเขาเข้ามาทุกวันวันพระไม่มีเลยได้ดีกว่าคนรู้จักวันพระ
อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันบังไว้เราไม่เห็นเมื่อไปเห็นแล้วเขาดีทุกวันนั่งพยาบาลปกครูโรงเรียนปกทำการทำงานได้เลือกงานมากินข้าวกินปลารถบึ่งมานั่งกรรมฐานทุกเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มกลับทุกวันไม่ต้องการวันพระอันนี้ก็ดีเหมือนกันอาตมาก็เพิ่งเรียนมาใหม่ๆเพิ่งรู้จักก็ได้มาบอกญาติโยมเลยวันนี้วันพระจริงๆแต่ก็ดีเหมือนกันมันมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละฟังธรรมไม่ค่อยเข้าใจกันฟังธรรมไม่เข้าใจกันแต่ถ้ามันก็พูดยากนะที่เขาเข้ามาแล้วเขามานั่งกรรมฐานนิ่งเงียบไม่มีพูดกันหรอกอาตมาไปในถึงสองยันคนไม่มีที่นั่งแล้วเต็มไม่มีใครไปฟังไปชี้แจงเขาฟังนั่งกรรมฐานกันเรียบร้อยศีลนี่ไม่ต้องไปสอนเขาแล้วเรียบร้อยแล้วจัดสาว่าศีลตามนี้ไม่มีใครไปทำมันแต่รอกกระแตนกระจายหากินกลางวันนี่เต็มจบๆเก่งๆคือตามในบ้านนอกบ้านนาแล้วนี่บ้านเรามันก็เอาหัวมันไปฟักไปขี่เสียมันหมดมันมีเหลือหรือบ้านตั้งแต่มันหากินตั้งแต่มันเคลื่อนนี่ก็ย่างมือสาวมันก็ยังไปข้านหาห้อยมันอยู่ห้อยกระจายมันถึงไงปัญหาอยู่นี่ท่านอำเภอจักรหรืออำเภออะไรมาอยู่บ้านนอนงูไห้มาท่าเกียงนะมาท่านที่โค้งแดดหาห้อยกระจายอยู่โอ้ยนี่ที่มันมีเจ้าเนาะบนเตียงห้อยเขาบนห้อยโตแต่เนาะว่าจะเขาร้อนนี่แต่ว่าสั่งเอาเกงมาฟักสั่งร้ายเอาให้เมื่อตัวว่ากระจายแห่บะหมี่อยู่ในเมืองขี่บ่ได้เห็นขี่มันเลยเอาตายโดดแล้วก็มาเที่ยวกับบ้านเฮานี่ตายกันหลายเขาถามอาตมาว่ามหาวิทยาลัยถามว่าท่านอาจารย์เมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธศาสนานี่เขามาปฏิบัติกันนั่นเขาหวังพระนิพพานหรือเขาหวังอะไรนะเขานึกว่าเราจะหวังพระนิพพานทุกคนเลยเรื่องศีลนี่นึกว่าเขาจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วอาตมาก็ละอายจะตอบเขาเหมือนกันจุดเขาจะไปพระนิพพานนั่นแหละแต่หน้ามันจะไม่ถึงนะมั้งจะหาสวรรค์นี่ก็ยากหามนุษย์นี่ก็ยากโดยมากหานรกกันหานรกกันหลายกว่าสวรรค์หลายกว่ามนุษย์ก็เลยเปรียบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมืองไทยจะเป็นรักพุทธศาสนาจะไปพระนิพพานมดทุกคนก็หาไม่อะลูกศิษย์ของคุณนั้นมันดีทุกคนไหมมันตั้งใจเรียนทุกคนไหมมันเคารพครูทุกคนไหมก็อย่างนั้นเหมือนกันโอเคก็เขียนไว้จะทำยังไงก็อย่างนั้นเหมือนกันทีนี้เมื่อนึกให้ถูกต้องตามธรรมดาจริงๆแล้วว่าดาวตะวันนี่นะก็ให้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปโดยธรรมดารักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นนั่งภาวนากันก่อนนั่งภาวนากันฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้นจะเอาจริงๆจังๆนั้นน้อยที่สุดถึงอาตมาเลยคิดว่าบ้านเรานี่นะอาตมาที่มาสอนอยู่นี่นะถึง23พรรษาแล้วนะสอนธรรมะดีๆทั้งท่านนะเมื่ออาตมาคิดไปแล้วนะทุกวันนี่คล้ายๆกับไอ้มะพร้าวแห้งเรามาขูดเอาเนื้อมันหมดนานแล้วเดี๋ยวนี้ขูดจะกะลามัน